สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะหรือว่า Hi Student นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูเมย์หรือว่า Teacher เมย์ค่ะเมื่อพบกับคุณครูเมย์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชากิจกรรมเสริมกันนะคะกิจกรรมเสริมของเราในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องนกฮูกแสนสวยนั่นเองนกฮูกแสนสวยของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนกฮูกนะคะให้เด็กๆมารู้จักกับเจ้าตัวนกฮูกกันก่อนค่ะนกฮูกที่เด็กๆเห็นนะคะหรือว่าเจ้าตัวนี้ลักษณะของเขาจะเป็นนกที่มีปีกสองข้างนะคะแล้วก็มีขาทั้งสองข้างมีปากแหลมๆมีตาที่โตมีขนยาวๆมีทั้งสีขาวและสีน้ำตาลนะคะเจ้านกฮูกของเรานะคะจะอาศัยอยู่บนต้นไม้นั่นเองค่ะเจ้านกฮูกจะออกหากินเวลากลางคืนนะคะตอนกลางวันเขาจะนอนหลับพักผ่อนนะคะแล้วก็กลางคืนเขาจะออกหากินนั่นเองค่ะเขาจะตาโตเลยเพื่อออกไปหาของกินนะคะนกฮูกของเรานะคะภาษาอังกฤษง่ายๆว่า owl แปลว่านกฮูกนะคะอีกครั้งค่ะ owl แปลว่านกฮูกนะคะค่ะเด็กๆคะเรามาเรียนรู้นะคะอุปกรณ์นะคะวิธีการทำนกฮูกกันก่อนค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกนะคะเด็กๆต้องเตรียมใบงานนะคะใบงานของเราที่เด็กๆได้ไปนะคะหรือว่า worksheet นั่นเองค่ะลำดับที่2นะคะเด็กๆจะต้องไปเก็บใบไม้มานั่นเองใบไม้หรือว่า leaf นะคะใบไม้แต่ถ้าเป็นใบไม้แห้งนะคะภาษาอังกฤษว่า dry leaf นะคะต่อมานะคะสิ่งนี้เด็กๆสามารถทำได้แต่ว่าต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยดูแลนะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองเป็นคนช่วยนะคะสิ่งนี้เป็นของมีคมอาจจะเกิดอันตรายได้เราเรียกเขาว่ากลั่นไกลนั่นเองกลั่นไกลภาษาอังกฤษว่า scissor นะคะและต่อมานะคะอันนี้ก็คือกาวนั่นเองค่ะหรือว่า glue แปลว่ากาวค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เด็กๆต้องเตรียมใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการประดิษฐ์เจ้านกฮูกแสนสวยกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการประดิษฐ์อย่างไรนะคะเริ่มจากขั้นตอนที่1 นะคะให้เด็กๆใช้กรรไกรในการตัดรูปตัวนกฮูกตามรอยค่ะเด็กๆคะขั้นตอนนี้อาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับเด็กที่มือนะคะยังไม่ค่อยคล่องนะลูกให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในการตัดได้นะคะขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเด็กๆตัดเป็นรูปนะคะเจ้าตัวของนกฮูกเสร็จแล้วให้เด็กๆใช้กาวนะคะในการทาใบไม้ของเรานะคะที่เราเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งหรือใบไม้สดก็ได้นะคะและติดไปให้ทั่วตัวของเจ้านกฮูกนะคะค่อยๆทำค่อยๆเรียงแบบสวยๆนะคะขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเด็กๆติดใบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้กรรไกรตัดรูปดวงตาของเจ้านกฮูกตามรอยค่ะเป็นวงกลม2วงนะคะและใช้กาวนะคะทาที่ดวงตาของเขาแล้วแปะไปบนใบไม้ที่เด็กๆติดนั่นเองค่ะต่อมานะคะขั้นตอนที่5ให้เด็กๆใช้กรรไกรค่ะตัดรูปปากนกฮูกตามรอยนะคะรูปปากของเขาก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆตัดรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเอากาวทาที่ปากแล้วก็แปะไปบนใบไม้ให้เรียบร้อยเราก็จะได้เจ้าหน้าตาของนกฮูกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือเจ้านกฮูกแสนสวยที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วบางคนนะคะที่ทำเสร็จแล้วอาจจะเจาะรูนะคะเพื่อเอาไปแขวนนะคะประดับบ้านหรือว่าบางคนอาจจะทากาวแล้วก็ติดที่ผนังหรือว่าต
ตกแต่งตามต้นไม้หรือภายในบ้านได้เลยนะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะง่ายๆนะคะและเด็กๆก็สามารถเสริมสร้างจินตนาการของตัวเองได้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ Goodbye See you next time นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ